สวัสดีครับครั้งที่แล้วผมมีคำถามมาถามท่าน5ข้อวันนี้จะมาถามเพิ่มอีก5ข้อจากข้อ21ถึงข้อ25แต่ละข้อจะให้ท่านมีเวลาคิด20วินาทีท่านจะตอบเหมือนแอดมินคิดหรือไม่ก็ไม่เป็นไรคำตอบของท่านอาจไม่ตรงกับความคิดของแอดมินก็ได้21รูปหล่อสมฤธิ์พระนารายณ์บรรทมสิลป์ในภาพนี้ สร้างสมัยคริสตรวตรรษที่11ค้นพบโดยมอริเกสพันธาร์ชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2479หรือคริสตศักราช1936ถือเป็นรูปหล่อสมริดขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบจะส่งไปบูรณะที่ฝรั่งเศสรูปหล่อนี้พบที่ปราสาทใดในกัมพูชา คำตอบรูปหล่อสำริดทนารายบ์บรรทมสินพบที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกปราสาทนี้สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าอุไทยทิตยาวรมังที่สอง22รูปหล่อสำริดโกลเด้นบอยพบที่จังหวัดใด คำตอบรูปหล่อสัมฤิดพบที่จังหวัดบุรีรัมย์โกลเด้นบอยประติมากรรมสัมฤทิ์สันนิษฐานเป็นพระเจ้าชัยวร,รมังที่6กับความสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของโบราณนับเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทยหลังจากที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทันหรือเดอะเมทซารัฐอเมริกาส่งคืนประติมากรรมกลับสู่ประเทศไทยสองชิ้นคือประติมากรรมโกลเด้นบอยสวมเครื่องทรงชั้นสูง หล่อด้วยสำมฤธิ์และกระไหล่ทองพร้อมด้วยประติมากรรมหญิงสาวพนมมือเหนือศีรษะมีอายุเก่าแก่กว่า900-1,000ปีเป็นสมบัติของแผ่นดินที่หายไปจากปราสาทบ้านยางปงสสดาวอำเภอละหารทายจังหวัดบุรีรัมย์23รูปหล่อที่เห็นในภาพนี้เป็นภาพกษัตริย์พระองค์ใด คำตอบเป็นรูปหล่อพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองในเอกสารเขเมรเรียกสุริยะวรมังที่สองเอกสารไทยมักเรียกสุริยะวรมังที่สองเมื่อสวรรคตรแล้วได้พระนามว่าบรมวิษณุโลกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครเป็นผู้สร้างนาครวัดซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุทิศให้กับพระวิษนุสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์การสู้รบทางทหารหลายครั้ง และการฟื้นฟูอาณาจักรขอมให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งทําให้นักประวัติศาสตร์จัดให้พระเจ้าสุริยะวรมัมที่สองเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิของ24สะพานขอมที่เห็นในภาพกําลังกุ้สำรวจปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดใด คำตอบสะพานขอมกําลังขุดสํารวจอยู่ที่จังหวัดสกลนครสะพานหินถือเป็นโบราณสถานและขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรไว้เมื่อพุทธศักราช4 7 8 8สะพานหินกว้าง4เมตรยาว16เมตร 25. พระธาตุนารายเจงเวงอยู่ที่จังหวัดสกลนครคำว่าเจงเวงเป็นภาษาขอมแปลว่าอะไร คำตอบคำว่าเจงเวงเป็นภาษาขอมแปลว่าขายาวเจงมาจากคำว่าเจงแปลว่าขาเวงภาษาขอมออกเสียงว่าแหวงแปลว่ายาวคำว่าเจงเวงจึงแปลว่าขายาววันนี้ผมถามท่านเพียงห้าข้อมีโอกาสจะมาถามท่านในข้ออื่นๆอีกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ